สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมวค้าชาแนลกับแลนไกนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนําอาชีพที่บาลานซ์ที่สุดในเกมแลนเนี่ยเป็นคลาสที่ทําอะไรได้ทุกอย่างและทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบิวสกิลเอนเกฟรูนเจมวิธีเล่นและอื่นๆมีทําสแตมป์ให้ในดีสคริปชันนะครับสามารถกดเอาได้เลยภาพรวมของแลนนะครับแลนเนี่ยเป็นสายอาชีพย่อยของไฟเตอร์ที่สามารถทําได้ทุกอย่างและทําได้ดีไม่ว่าจะเป็น PVP ตีบอสเบรกบอสเคลียร์บอลกลุ่มวิ่งเควสเป็นตัวที่ใช้ของน้อยก็เก่งเพราะว่าไม่ต้องทําคริเป็นตัวรองก็ดีเป็นตัวหลักก็ดีเป็นคลาสที่โดนตีเบาเพราะว่าเป็นไฟเตอร์มีสแตนสลับอาวุธทําให้มีสกิลใช้ตลอดเวลาไม่ต้องรอสกิลเยอะเป็นอาชีพสายแบ็คแท็กนะจำเป็นต้องวิ่งเข้าหลังบอสเพื่อทําดาเมจสูงสุดนับว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างหมั่นไส้เลยนะเรามาเริ่มที่สกิลประจำตัวของแลนก่อนนะครับแลนเนี่ยตรงกลางจอของเรานะจะมีหลอดเกตอยู่เกตนี้เนี่ยถ้าเราตีมอนเราจะได้เกตนี้มาไม่ว่าเราจะใช้สกิลฟ้าหรือสกิลแดงนะครับเวลาสลับสแตนเนี่ยถ้าเรามีเกตเต็มเนี่ยหรือว่ามีเกตบางส่วนนะครับมี3ระดับเราก็จะได้ค่าความสามารถตามระดับนั้นๆมานะฮะเราสามารถกดตัว Z นะเพื่อกดสลับสกิลสแตนระหว่างสีฟ้ากับสีแดงนะสีฟ้าจะเป็นทวนเนี่ยจะเป็นสกิลวงกว้างสกิลยูทิลิตี้สกิลกระโดดแล้วก็สกิลทำดีบัฟนะครับส่วนสแตนสีแดงเนี่ยจะเป็นสกิลขนาดเล็กสกิลเส้นตรงๆที่ดาเมจเนี่ยรุนแรงก็คือจะเล็งยากแต่ว่าดาเมจหนักดาเมจส่วนใหญ่ของแลนเนี่ยจะอยู่ที่สกิลสีแดงครับสำหรับค่าสเตตของแลนนะครับแลนจะเน้นที่สเปเชียลิตี้อย่างเดียวนะครับเน้นให้เยอะที่สุดสเปเชียลิตี้เนี่ยทำให้เราเก็บเกตเยอะขึ้นเวลาเราใช้สกิลก็คือจะได้หลอดเพิ่มเกตเนี่ยเยอะขึ้นและทำให้สกิลสีแดงของเราเนี่ยแรงและเน้นที่สเปเชียลเป็นหลักนะครับเราก็จะลงเป็นคริติคอลก็ได้หรือว่าเอจิก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยสำหรับเอ็นเกมคาร์ดนะครับมีอยู่2อันแต่มีอันเดียวที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับเอ็นเกมที่คนใช้น้อยนะครับคือเซลล์คอนโทรลหรือว่าเอ็นเกมสแตนฟ้าล้วนครับก็คือเราจะไม่สามารถสลับเป็นสแตนสีแดงได้แต่ว่าสกิลสีฟ้าเนี่ยจะแรงขึ้นสายนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงนะเพราะว่ามาดาเมจต่างกันค่อนข้างเยอะและทางเกาหลีเนี่ยแทบไม่มีคนใช้เลยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมันบัฟขึ้นมาจนมีคนใช้กลับมาใช้เนี่ยผมจะทำคลิปเสริมอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับ Endgame Peak Mastery นะครับคืออะไร Endgame เนี่ยเนื่องด้วยว่ามันอธิบายไม่ค่อยดีผมจะอธิบายแบบเอาง่ายๆแล้วกันคือเวลาที่เราสลับสแตนนะครับเราจะได้บัฟใช่ไหมครับบัฟเนี่ยถ้าเรามี Endgame Peak Mastery จะทำให้ได้บัฟเนี่ยเยอะขึ้นแบบเยอะมากๆส่วนใหญ่นะครับเราจะสลับสแตนเมื่อเกตของเราเนี่ยเต็มแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเกตไม่เต็มเราพยายามทำให้มันเต็มก่อนแล้วค่อยสลับสแตนนะครับเวลาเราสลับเป็นสแตนสีแดงเนี่ยครับเราจะได้คีย์ดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากส่วนเวลาที่เราไปสลับไปสแตนสีฟ้าเนี่ยเราจะได้คริติคอลเรทเนี่ยก็คือทำให้ตีดีทีเยอะขึ้นส่วนใหญ่เราจะสลับสแตนตอนที่เกตเต็มแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเราเล่นสายสเปเชียลอยู่แล้วเนี่ยเราใช้สกิล 1-2 สกิลเนี่ยจริงๆเกตก็ค่อนข้างเต็มแล้วจะไม่มีปัญหาเลยในการทำให้เกียรติเต็ม3ไม่ได้ก่อนที่จะสลับการใช้อันตินะครับมีผลเกี่ยวกับการสลับสแตนด้วยนะครับผมแนะนำให้เป็นการสลับจากสีแดงมาสีฟ้านะครับถ้าสลับจากฟ้าเป็นแดงเนี่ยคีย์เราจะน้อยนะครับและมันจะสูงไปหน่อยแต่ถ้าเราสลับจากแดงมาฟ้าเนี่ยโอกาสคีย์จะสูงทำให้ดาเมจเนี่ยค่อนข้างเสถียรนะครับอันตินะครับเรามี2อันนะฮะอันแรกเป็นการชาร์จพลังแล้วก็ปาหอกลงไปตรงพื้นที่เราเลือกนะครับอันนี้เนี่ยดีมากสำหรับการเบิร์ดบอสนะฮะส่วนใหญ่จะใช้ในเคออสดันเจียนนะครับอันตีที่2นะครับเป็นการชาร์จปันรัวๆอันนี้เนี่ยเหมาะกับการทำดาเมจต่อเนื่องก็คือดาเมจเยอะกว่าเราก็กดค้างไปนะครับแต่ถ้าบอสมันค่อนข้างดิ้นหรือเราต้องการเบิร์ดก็ให้กลับไปใช้อันเก่านะครับก็คือปาครั้งเดียวแล้วจบสกิลโมบิลิตี้ของแลนนะครับมีอยู่2สกิลนะครับคือสกิลหน้าตาอันนี้นะครับวันพอยเล็กกับลิงแฟตนะครับวันพอยเล็กเนี่ยก็คือเป็นสกิลเนี่ยครับพุ่งอย่างนี้เลยใช้ได้ในทุกกรณีใช้ได้ทุกที่ด้วยนะครับทุกบิลเนี่ยควรจะมีสกิลนี้ใส่ไปเราอัพไทพอร์ตให้มันกระโดดไกลขึ้นนะครับส่วนลิงแฟตอันนี้ครับมันจะสามารถทำให้เรากระดึบได้อีกนิดนึงนะฮะอันนี้เหมาะกับการใช้หลบบอสเราสามารถใช้คู่กันก็ได้นะครับคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ข้างหน้าบอสแล้วเราต้องการไปข้างหลังบอสแล้วก็เชียร์ทำเฉียงๆแล้วก็แดดอย่างเงี้ยครับหนึ่งสิ่งที่ผมจะบอกในไกด์อาชีพทูลุกอันนะครับคือสกิลแดชของเราเนี่ยเป็นสกิลที่เราควรจะใช้แค่ในตอนที่จำเป็นจริงๆแล้วเท่านั้นนะครับถ้าสกิลโมบิลิตี้ของเราอยู่เนี่ยเราควรจะใช้โมบิลิตี้ก่อนนะครับแล้วถึงค่อยใช้สกิลแดชเพราะว่าสกิลแดชเนี่ยเราสามารถอาจจะใช้ cancel animation ในท่าได้นะครับสำหรับบิลเคออสครับนอกจากสกิลโมบิลิตี้แล้วนะครับ
เราจะมีส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สกิลฟ้าเป็นหลักนะครับเพราะว่าสกิลฟ้าเนี่ยค่อนข้างกว้างถ้าสกิลสีฟ้าหมดเนี่ยเราถึงจะสลับไปสีแดงเราค่อยกลับมาสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับสกิลฟ้าเนี่ยหลักๆ ก็คือจะเป็นสกิมมิ่งดราก้อนแฟงนะสกิลนี้เราจะอัพไทพอร์ตให้มันกดค้างได้นะครับเป็นแบบนี้ครับคือเวลามอนมารวมๆกันมันจะกวาดมอนได้มากนะครับสกิลวินแท็กนะครับอันนี้จะทำให้รวบมอนมาแล้วก็ใช้สกิลฟิลลี่ดราก้อนดีทักชันนะครับอันนี้สองอันนี้ใช้คู่กันได้ดีนะสกิลนี้มวดรวบมอนนะครับแล้วก็ใช้สกิลดราก้อนเนี่ยบูดราก้อนเนี่ยปัดส่วนสกิลตัวดับมันยูเนี่ยครับถ้ามูลแฟร์เนี่ยครับก็คือเราจะทำให้เป็นมอนให้ทอร์นาโดเนี่ยขึ้นมานะแล้วเวลามอนวิ่งมารอบๆเนี่ยมันก็จะลอยแล้วก็เป็นกล่องให้สกิลเราใช้สกิลอื่นได้เวลาที่มอนลอยอยู่ข้างบนเนี่ยจะไม่โดนดาเมจอันนี้ให้ระวังไว้ด้วยส่วนสกิลวิวสเปียร์กับสกิลไววินแคทอันนี้ก็แค่ใส่มันให้ครบนะไม่ค่อยหวังอะไรกับดาเมจกับพวกนี้เท่าไหร่สกิลสีแดงนะครับหลักๆที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว E กับตัว R เนี่ยนะครับ2อันนี้ไว้กวาดมอนที่เวลามันเป็นเส้นตรงนะครับตัว F ก็กรุ๊ปมอนเป็นกลุ่มนี่นะครับ Beauty Boss เนี่ยอาจจะต้องฟังอธิบายเยอะหน่อยอย่างแรกเลยเราต้องมีสกิล Mobility 2อันสกิลหลักที่เราต้องจำไว้เลยนะครับคือสกิล Blue Dragon อันนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยจะทำให้บอสเนี่ยติดดีบัฟลดคินะครับก็คือทำให้เราเนี่ยติดคิง่ายขึ้นมีผลกับปาร์ตี้ด้วยอันเนี้ยเราจะต้องกดทุกครั้งที่เราเข้าสแตมสีฟ้านะครับกดให้ปาร์ตี้เนี่ยทำดาเมจได้ดีขึ้นซึ่งเราจะอัพถึงไทพอร์ตอันที่เลเวล10นะครับทำให้คิลดคิเพิ่มขึ้นด้วยสกิลที่2นะครับที่ควรรู้ก็คือสกิลยูเลียดากอนนะครับอันนี้สกิลเหมือนของบิลเคออสเลยครับสกิลนี้เป็นสกิลที่แรงที่สุดของบิลสีฟ้านะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือสกิลเดิมสกิมมิ่งดากอนแฟงแต่เราจะอัพให้มันไวขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะกินเวลาในการแอคชั่นของเรานะครับสกิลตัว W หรือ Half Moon Flash นะครับก็เราจะอัพให้เป็นพายุครับเหมือนเดิมสกิลนี้เนี่ยทำดาเมจได้รองจากสกิลตัว F นะครับส่วนสกิล Q นะครับกับสกิลตัว R อันนี้ไม่ได้หวังดาเมจนะฮะสกิล Q เนี่ยเติมให้มันเต็มเฉยๆสกิลตัว R เนี่ยผมอัพไว้ที่เพิ่มเกรดนะครับเพิ่มเกรดลูกแก้วทำให้บางครั้งเนี่ยบางทีเก็บไม่ครบแล้วก็กดสกิลนี้เนี่ยให้เกรดมาเต็มได้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเราต้องเก็บเกรดให้ครบก่อนนะครับ3เกรดแล้วถึงค่อยสลับเป็นสแตนสีแดงนะครับสแตนสีแดงเนี่ยเป็นสกิลดาเมจหลักของแลนเลยนะครับแลนเนี่ยอย่างที่เล่าไปตอนแรกนะครับจะต้องแบ็กแอทแทคบอสนะครับสกิลตัว R หรือเรดดากอนเนี่ยเป็นสกิลที่แรงที่สุดของแลนนะครับสกิลเรดดากอนเนี่ยจิ้มทีเดียวเนี่ยเท่ากับสแตนสีฟ้าเนี่ยดาเมจรวมกันทั้งหมดเลยนะฮะเป็นสกิลที่แรงมากแต่ว่าเราต้องกดชาร์จแล้วก็กดให้ลงล็อกนะครับอันนี้เราต้องไปฝึกจังหวะเอาเองนะฮะลองมานะครับคือสกิลตัว E ครับคือสกิลนี้จะชาร์จเหมือนกันแรงลองมาจากสกิลตัว R นะครับโทโดโรกิอ่านยากชิบสกิลนี้นะครับไทพอร์ตของมันเนี่ยจะมีบอกว่าถ้าใช้ให้โดนที่ปลายหอกปลายหอกเนี่ยก็คือปลายหอกจริงๆปลายหอกไกลๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปฝึกระยะเอาเองนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องไปสนขนาดนั้นหรอกสมมติว่าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็ใช้ไปเถอะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบวิ่งออกไปไกลๆเพื่อให้ใช้แล้วแบบได้ดาเมจมากที่สุดหรือถ้าคุณชินแล้วก็ใช้ได้ครับก็พยายามให้มันได้ที่ปลายหอกของหอกเนี่ยระยะของมันสกิลตัว W นะครับสกิลนี้สกิลแทงรัวๆเอาไว้เก็บเกรดนะครับบางทีที่สกิลสีแดงเนี่ยใช้ไม่โดนใช้บอสไม่โดนนะครับก็ใช้สกิลนี้เพื่อเก็บให้ครบ3เกรดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกับสแตนฟ้าครับสกิลตัว F นะครับ Meteor Attack เป็นสกิลที่ทำให้เราเข้าไปอยู่ติดมอนนะครับคือเราจะโดดขึ้นลอยแล้วก็ทิ้งตัวลงมาครับข้อระวังของสกิลตัว F นะครับคือถ้าสมมติว่าตัวเรายังไม่ถึงพื้นเนี่ยแล้วเราโดนสกิลของบอสเนี่ยเราจะกระเด็นครับมันจะยังนับว่าเรายังอยู่ที่เรายืนตรงนี้จนกว่าเราจะแวบไปตรงนู้นนะครับก็คือตอนจังหวะที่อยู่บนฟ้าเนี่ยเรายังนับว่าเป็นตรงนี้อยู่บางทีก็อาจจะกระเด็นได้นะครับสกิลตัว S เนี่ยนะครับ SD ที่ผมใช้ไว้นะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับแบบนี้นะครับจะมีระยะเวลาประมาณวินึงเนี่ยครับถ้าเราโดนสกิลบอสเนี่ยเราจะไม่เป็นอะไรนะครับแล้วเราก็จะสวนกลับจิ้มกลับด้วยนะครับส
สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลสุดยอดของแลนเลยเพราะว่าเวลาเราจะโดนอะไรเราไม่สามารถหลบได้เราก็กดสกิลนี้นะครับแต่ว่าสกิลนี้จะยังติดดีบัฟของบอสอยู่ถ้าสมมติว่าบอสพ่นไฟอะไรเงี้ยเราก็จะติดดีบัฟไฟแต่ว่าเราจะไม่โดนดาเมจอันแรกสกิลนี้เนี่ยถ้าในคลิปผมลงการ์เดียนเลดอาจจะเห็นได้ใช้บ่อยๆนะครับตอนที่เวลาเราติดอยู่ที่หางบอสแล้วบอสมันทุบพื้นตอนจังหวะสุดท้ายมันจะทำให้เรากระเด็นเราก็กดสกิลนี้นะครับแล้วเราก็ไม่กระเด็นแล้วก็เคาน์เตอร์บอสได้ด้วยสรุปวิธีเล่นของแลนการตีบอสครับคืออย่างแรกเลยเราเข้าไปที่หลังบอสก่อนนะครับเราใช้สกิลตัว E แล้วก็ใช้สกิลอื่นตามนะครับผมจะเน้นที่4สกิลนี้ครับเพราะ4สกิลนี้แรงเราอัพไว้ด้วยนะครับสกิล Q กับสกิล R เนี่ยถ้าเกรดเต็มแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะมันจะเป็นการเสียเวลาให้เราไปที่สแตนแดนสีแดงเลยเข้าสแตนสีแดงนะครับก็ใช้สกิล R กับ E ให้โดนนะครับเน้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัว F เข้าใกล้นะครับใช้สกิลตัว W แล้วก็สลับกับสแตนสีฟ้าครับแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายนะครับสำหรับ end game นะครับ end game ที่สำคัญที่สุดก็คือ end game อาชีพนะครับแล้วต่อมาก็คือเป็น end game ดาเมจอื่นๆก็มีตั้งแต่กระชับบันเคิร์ดดอร์แบ็กสเต็ปแมสซินครีสนะครับอันนี้ก็ไปเลือกเอาได้เลยตามความชอบนะครับในเรื่องของรูนนะครับจะเน้นแค่ที่3อันครับก็คือสกิลสีแดงของเราสกิลสีแดงเนี่ยครับให้ใส่เกลนะครับหรือว่าสกิลที่เพิ่มสปีดนะครับที่เหลือเนี่ยเราใส่รูนคอนทินิวหรือว่าทำให้สกิลเรารีคูลดาวน์และรูนแมกเนตนะครับให้เราได้บัฟแอคแท็กสปีดทำให้เราตีเร็วขึ้นนะครับสำหรับเจมนะครับเจมเนี่ยให้เน้นที่3สกิลแดงนะครับอันนี้ควรจะเป็นคูลดาวน์ดาเมจทั้งหมดส่วนสกิลสีฟ้าเนี่ยให้เป็นสกิลตัว E นะครับบูดากอนอันนี้ต้องเป็นคูลดาวน์นะครับแล้วก็สกิลตัว F เนี่ยทั้งดาเมจและคูลดาวน์นะครับที่เหลือก็ใส่อะไรก็ใส่ได้เลยครับตามที่แล้วแต่ที่จะสมมาได้นะครับไม่ต้องซีเรียสมากบิลสกิลและเอนเกมนะครับผมใส่ไว้ให้ในดีสคริปชันแล้วนะครับตัวอย่างการเล่นอัดไว้ให้ด้วยนะครับอยู่ในดีสคริปชันเหมือนกันนะครับสามารถกดดูเป็นตัวอย่างได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ